ซับเกินต้านเจนนี่แบ็คพิงค์เอ็กคาวินไคใครเห็นก็ตายเรียบต้องบอกเลยครับว่าเจนนี่อีกหนึ่งสาวสวยสุดแซ่บจากวงแบล็คพิงค์ครับซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของคาวินไคแบรนด์แฟชั่นสัญชาติอเมริกันครับที่ก่อตั้งตอนปีค.ศ.1968คาวินไคนั้นก็มีชื่อย่อที่คนเรียกกันติดหมากก็คือ CKและสินค้าที่หลายคนนะครับติดภาพจำถึงแบรนด์นี้ก็ได้แก่น้ำหอมชุดชั้นในชายและหญิงเมื่อเร็วๆนี้ครับการถ่ายแบบชุดชั้นในคอลเลคชันใหม่ของคาวินไคของเจนนี่แบ็คพิงค์นั้นก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆทั่วโลกโดยแฟนๆนะครับส่วนมากชื่นชมรูปร่างที่สวยงามและท่าทางลีลาการโพสเซ็กซี่ของเธอเรียกว่าเกินต้านจริงๆครับกับตัวมัมตัวแม่ตัวมันดาสุดๆของสาวเจนนี่โดยคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของคาวินไคของเจนนี่แบล็คพิงค์นะครับมีทั้งชุดชั้นในและเสื้อผ้าชั้นนอกกางเกงท่อนล่างเข้าชุดกันบอดี้สูทเสื้อกล้ามผ้าริบเสื้อยืดกางเกงจ็อกเกอร์ชุดเรดเสื้อเชิ้ตเดนิมกางเกงยีนขนาดใหญ่จากยุค90และเสื้อสเวตเตอร์คอกลมครับอีกทั้งคอลเลคชันนี้ครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ส่วนตัวและวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของเจนนี่อีกด้วยซึ่งเธอนั้นก็ได้ครีเอทออกมาในรูปแบบของเธอนั่นเองทางนี้ครับคอลเลคชันคาวินไคของเจนนี่แบล็คพิงค์จะวางจำหน่ายที่ร้านคาวินไคและร้านค้าออนไลน์ต่างๆในวันที่10พฤษภาคมนี้ส่วนใครนั้นอยากจะมีอีกหนึ่งคอลเลคชันที่เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าครับรีบไปหารีบไปจับไปจองครับในวันที่10พฤษภาคมนี้จ้ามาต่อกันที่อีกความสำเร็จของแบล็คพิงค์กลุ่มนักร้องหญิงที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกความสำเร็จของ K-pop girl group อย่าง Blackpink ครับพวกเธอนั้นกลายเป็นกลุ่มนักร้องหญิงที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกจากการทัวร์คอนเสิร์ตในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ girl group เกาหลีใต้อย่าง Blackpink ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับสากลโดยในปีนี้ครับพวกเธอนั้นยังประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน Coachella Music Festivalในฐานะศิลปินชั้นนำและล่าสุดนั้นความสำเร็จของสี่สาวนี้ครับก็ได้ก้าวไปอีกขั้นเมื่อทัวริงดาต้าครับได้เปิดเผยว่าสี่สาวอย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่ากวาดรายได้ไปแล้วถึง 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากการทัวร์คอนเสิร์ตบอนพิงค์เวิลด์ทัวร์จากการแสดง26รอบพร้อมกับขายตัวได้ประมาณ 366,000 ใบโดยแต่ละรอบนั้นครับมีการวางแผนในสถานที่ที่ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ชมได้ประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนและด้วยเหตุผลนี้เองครับที่ทำให้สี่สาวได้ทำลายสถิติเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานอย่าง Spice Girl ที่ทำรายได้ 78.2 ล้านเหรียญสหรัฐตามมาด้วย TLC และ Destiny Child ครับที่ทำรายได้ 72.8 ล้านเหรียญสหรัฐและ 70.8 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับอย่างไรก็ตามนะครับสี่สาวก็ได้หยุดทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเพื่อแสดงที่โคเชลล่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและถึงกระนั้นครับพวกเธอก็ยังมีอีก19รายการสำหรับการแสดงที่รอคอยอยู่ในอนาคตสมกับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคนี้จริงๆจ้าI
be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me.